สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์ตั้ง9โมงเช้าแล้วนะคะทุกคนเบิ่งเวลาตอน9โมงเช้าอันดอกซากุระร่วงล่นเต็มพื้นเลยค่ะทุกคนเฮ้ยทุกคนเบิ่งดอกซากุระร่วงล่นเต็มพื้นเต็มไปหมดเลยค่ะดอกซากุระเลยนะคะเขาจะบานไว้เวลาที่แดดออกติดต่อกันเป็นระยะเวลาที่นานนะคะทุกคน2 อาทิตย์เต็มๆเลยนะคะดอกซากุระบานแดดมันแห้งนะคะแล้วก็ร่วงล่นลงมาเขาไม่ค่อยทนนะคะถ้าดอกเขาบานเต็มทีแล้วแต่ดอกตัวนี้ทนมากเลยนะคะทุกคนนี่ดอกตัวนี้นี่พอเริ่มอากาศนั้นหนาวครับเพราะตอนเย็นนะคะอากาศหนาวเขาก็หุบเพราะตอนเช้าเพราะพาแสงพาอาทิตย์มาเขาก็บานออกสวยมากเลยค่ะอันนี้เรียกว่าเขาสวยมีเสน่ห์นะคะเกิดทุกปีเลยนี่แหละค่ะเสน่ห์ดอกไม้เมืองหนาวบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะอันส่วนเชอร์รี่ต้นนี้ดอกไม้ก็ร่วงหมดแล้วค่ะต่อไปก็เป็นดอกแอปเปิลนะคะกำลังบานเต็มเลยนะคะนี่ดอกแอปเปิลมุมนี้ของเปียวนี่ค่ะทุกคนสวยหรือเปล่าคะว้าดอกแอปเปิลบานเต็มเลยเดี๋ยวเปียจะควานมาแขวนอูเปตรงนี้ค่ะโอ้ยทุกคนเบิ่งต้นราสเบอร์รี่เปียจะทันได้ตัดอันนี้ทันนะคะแตกแล้วเปียต้องตัดออกค่ะตัดบ่ทันเลยแตกแล้วแตกแขนงใหม่ออกมาแล้วสวยมากเลยค่ะทุกคนแฟนเปียรับติดน้ำให้เปียแล้วค่ะเปียบอกว่าอันนี้พวกเปียเก็บนะคะที่รดน้ำเนี่ยตอนช่วงหน้าหนาวนะคะแฟนแล้วรถติดให้แล้วแล้วเปียก็จะทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดถังนี้มันสกปรกนะคะเนี่ยแล้วเปียก็จะมาหดน้ำแล้วก็โอ้ยก็จะทำความสะอาดมุมนี้ค่ะทุกคนเบิ่งเสร็จแล้วแน่โอ้ยเสร็จแล้วแน่ที่เปียเด็ดย้อนไว้แตกออกมาอีกแล้วค่ะหลังจากที่แมวมังเหี่ยวใส่มุมนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วแน่เปียตายหมดเลยอะค่ะเบิ่งพุ่นน่ะกำลังโผล่ขึ้นมาบึ้งยุบมันหยิบไปดีใจเดี๋ยวเปียจะเฝ้าหดน้ำให้เขานะคะต้นหอมต้นนี้ยังนี่เปียจะลื้อออกให้หมดเลยเพราะว่ามันบ่เป็นระเบียบนะแม่ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะทํามุมนี้ให้สวยนะคะนี่ดอกกุหลาบหินพันปีของเพื่อนบ้านนะคะเพิ่นบอกว่าอยากตัดมุมบ้านฉันตัดเลยเด้อเพิ่นว่างสิเนี่ยค่ะเปียจะเฮ็ดมุมนี้ให้สวยเลยค่ะนี่แหละค่ะคือวันหยุดของเปียนะคะก็จะทําความสะอาดสวนทุกอาทิตย์หญ้ามันจะใหญ่ไว้นะคะทุกคนยาวไว้นี่หลังบ้านนะคะที่เปียต้องทําความสะอาดมื้อนี้นะคะแล้วก็มีอีกข้างนอกบ้านน้อยนึงค่ะที่เปียวเราต้องทำตัดแต่งนะคะทุกคนมาเบิ่งดอกกระเทียมเปียวนะคะโอ้ย1อาทิตย์ผ่านไปนะคะนี่ทุกคนดอกกระเทียมเริ่มสวยงามแล้วนะคะคุณน่ะเอียงกระบานเต็มเปียวเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวไปต้องมาหดน้ำแต่ว่าต้นหอมนี่เริ่มใหญ่สวยแล้วนะคะทุกคนเบิ่งต้นหอมใหญ่สวยเด็ดไปต้มมะม่านะคะเห็นบอกกำลังแตกยอดขึ้นมาต้องรดน้ำค่ะนี่แหละค่ะทุกคนวันหยุดของเปียวเปียวก็ทำไร่ทำสวนอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนวันนี้เปียวออกมาทำสวนนี่ค่ะเปียวก็เก็บทำความสะอาดนะคะเก็บทำความสะอาดตรงนี้แล้วก็เลี้ยงฟื้นใหม่อะค่ะทุกคนให้มันเป็นเรียบร้อยนะคะเมื่อก่อนมันจะมี3แถวนะคะตรงนี้แถวนึงเปียวเก็บเลี้ยงให้ระเบียบเรียบร้อยนะคะทำความสะอาดหน่อยนึงแล้วก็มองนี้เปียวก็หดน้ำนะคะแล้วก็ทำความสะอาดตรงนี้แล้วก็ล้างถังค่ะล้างถังเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อย
แล้วก็กวาดนี่ค่ะแล้วก็เป็นค่ะถอนหญ้าหน้าบ้านเอ้ยไปมองลงจอดรถนะคะนี่แหละค่ะแล้วก็ทําตรงนี้หน่อยวันนี้ก็หมดไปทั้งวันแล้วค่ะ 4:20 แล้วแล้วเปียกกาเดี๋ยวทําความสะอาดตรงนี้นะคะแล้วก็เอาดินมาใส่ตรงนี้แล้วก็พูดมองคุณค่ะเปียกกาเอาดินใส่เอาดินใส่ตรงนี้อันนี้หัวหอมเริ่มใหญ่แล้วเปียกก็จะตัดใบนะคะเดี๋ยวค่ะจะตัดใบออกอันนี้เปียกตัดไปแล้วนะคะนี่ตัดไปแล้วอันเปียกก็จะขุดเขามาปลูกรอบๆนี่ไว้ค่ะไว้ถ้ากินปีหน้านะคะพูนสตรอเบอรี่เปียกก็เริ่มออกแล้วทำความสะอาดลงเรือนลงเก็บของแอปเปิลเริ่มออกแล้วดอกแอปเปิลดกคักส่วนแฟนเปียกก็คุณนะเปียกให้เฮ็ดเปียกให้เฮ็ดอันทางให้เปียกมือเศร้าเปียกก็แขวนเปนะคะซักผ้านี่ค่ะซักอูเปแล้วก็แขวนดอกไม้บานแล้วสวยงามมากเลยนะคะทุกคนงามเต็มไปหมดนะครับอ๋อเพื่อซักไปแล้วเอานึกว่านกขี่ประมาณนกดอกไม้แห้งแล้วซักแป๊บเดียวแห้งแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะจะสกอตเทสต้าโอเคก็เทสต์เต้ามันจะกลัวเดี๋ยวต้องนั่งก่อนอ๋ออ๋ออ๋อนี่ลาวาดอนชุดโอ้ดูว่ายุบเดียวกันแฟดิกโอ้ทักสินไลน์สกิ้งอันนี้เป็นอย่าอุ่นร้อนนะก็สตูนเดนเอเวอร์2เมตรอุ่นทุกคนวันนี้ฮ้อนฮ้อนอันตอนนี้เป็นเวลา5:54ค่ะจะ6:00แล้วอากาศดีมากเลยค่ะ20กว่าองศาพุ่นละฮ้อนคักเบิ่งอู้ดอกไม้สวยงามมากค่ะทุกคนพุ่นน่ะบานหมดแล้วใกล้จะร่วงหมดแล้วเนี่ยค่ะทุกคนอยู่ให้แฟนเปิดต่ออันนี้ให้เปียกไปจะปลูกมะเขือเทศดีแล้วค่ะทุกคนเห็นบ่สวยบ่คะสวยมากเลยค่ะทุกคนดอกสีแดงก็สวยเพื่อจะย่ายเขาเนาะค่ะเพราะว่าดอกไม้อันนี้มันอยู่ระเกะระกะข้าวโพดบางยุงตัวบักย้ายหนึ่งเพื่อต้องความสะอาดตรงนี้ค่ะยุงหลายค่ะอันนี้มุมโปรดเปียวนะคะทุกคนขี่เปนั่งไกวเปชมวิวบรรยากาศทำความสะอาดมือนี่หมดวันเหนื่อยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนนี่แหละค่ะทุกคนมันหยุดเปียกบ่มีหยังไปทําความสะอาดโอ้ยุงกัดนั่งไปทางใดก็ยุงกัดเฮ็ดเองเหมือนทุกอย่างค่ะทุกคนเวลาเฮามีโอกาสเวลามีนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลฮ้อนหลายทุกคนเปียกฮ้อนบ่ยางคักเลยค่ะแฟนบ่อยู่แฟนไปบ้านยาเปียกบ่ได้ไปนํานะคะเปียกจะทําความสะอาดที่เรือนะคะทุกคนนี่แหละค่ะเปียกก็เก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้เบิ่งวันหยุดของเปียกนะคะช่วงหน้าฮ้อนเปียกค่ะทำความสะอาดแคนเปรแล้วก็ซักทำความสะอาดทุกอย่างค่ะแล้วก็ทำสวนค่ะทุกคนนี่แหละวิถีชีวิตต่างแดนนะคะของแม่บ้านนะคะอันส่วนแฟนเปียวก็อยู่ในครัวทำอาหารให้เปียวอาหารเที่ยงนะคะเปียวก็เฮ็ดเองทุกอย่างนะคะทุกคนปลูกคือเปียวเป็นคนชอบปลูกผักทำความสะอาดแล้วก็อยู่ในสวนใช่มั้ยคะแล้วแฟนเปียวเราเป็นคนบ่ค่อยชอบงานข้างนอกจังซี่นะคะเราบ่มักเราบ่มักปลูกผักปลูกหยังแต่ถ้าหดน้ำหยังสิเนี่ยเราพอหดให้ได้เองสินะคะทุกคนเราอีหยังที่ใหญ่ๆเกินไปสำหรับเปียวเสียเปียวก็จะให้แฟนเปียวซอยตัดหญ้าอีหยังสินะคะสนามหญ้า
อย่าค่ะทุกคนเขาก็ต้องแบ่งหน้าที่กันทำนะคะอันผู้ชายไม่จำเป็นต้องทำส่วนนะคะผู้ชายอยู่ในครัวทำอาหารล้างจานตักผากระแทนก็ได้เขาแบ่งงานกันทำค่ะนี่คือคู่ชีวิตในเมืองนอกค่ะสวีเดนเขาช่วยกันแบบนี้นะคะแบ่งเบาหน้าที่คนละครึ่งเขาบ่เอาเปรียบกันนะแม่ค่ะบ่แม่นว่าหน้าที่ภายหน้าที่มันอย่างสิดีค่ะมือหนึ่งผู้หญิงเฮ็ดอาหารมือหนึ่งผู้ชายเฮ็ดจังซี่นะคะเปลี่ยนกันแล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะเจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปรดน้ำผักก่อนนะคะบ๊ายบาย